วันนี้มาดูเคสตัวอย่างนะครับในกรณีที่เป็นโรคหลงช้ำนะครับปวดตัวเอ็นฝ่าเท้าเรื้อรังแล้วก็ดูแลรักษาด้วยตัวเองแล้วยังไม่หายเนี่ยนะครับเวลามาพบแพทย์แล้วผมจะทำอะไรให้บ้างครับติดตามชมกันเลยครับในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคหลงช้ำนะครับแล้วก็มาพบแพทย์เนี่ยนะครับผมก็จะทำการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนนะครับว่ามีรูปเท้าที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็จุดที่คนไข้เจ็บเนี่ยมีบริเวณไหนบ้างนะครับผมแล้วก็นอกจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วเนี่ยครับก็คือจะใช้เครื่องมือก็คือตัวอัลตราซาวด์ในการที่จะดูนะครับว่าตรงตำแหน่งที่คนไข้เจ็บเนี่ยนะครับตัวเอ็นหรือเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับมีการบวมของเอ็นมีการฉีกขาดเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเลือกแล้วก็วางแผนการรักษาต่อไปนะครับอย่างในกรณีเคสนี้นะครับจะเห็นว่าตัวอัลตราซาวด์เนี่ยนะครับเวลาทำอัลตราซาวด์ไปแล้วเพราะว่าตัวเอ็นเนี่ยมันมีรอยบวมตรงบริเวณตรงจุดเกาะเอ็นบริเวณส้นเท้าแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับยังไม่มีการสะสมของพวกแคลเซียมหรือหินปูนบริเวณส้นเท้านะครับดังนั้นในเคสนี้ผมก็เลยนอกจากที่ที่คนไข้เคยได้รับการกินยามาแล้วเนี่ยผมก็ใช้เลือกการรักษาโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าช็อคเวฟนะครับช็อคเวฟเป็นคลื่นกระแทกซึ่งไอตัวช็อคเวฟเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะใช้ได้ดีในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคหลงช้ำนะครับผมแล้วก็โดยปกติแล้วการใช้ช็อคเวฟเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้อาทิตย์ละ1ครั้งนะครับจะไม่ทำทุกวันนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องมืออันนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เหมือนร่างกายมันเกิดการบาดเจ็บนิดหน่อยก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อให้หายนะครับไอตัวรอยฉีกขาดเนี่ยนะครับมันก็ได้รับการสมานแผลไปนะครับผมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำเร็วทำถี่จนเกินไปเนี่ยนะครับร่างกายมันยังเยียวยาตัวเองยังไม่ทันนะครับเพราะนั้นก็คือโดยเฉลี่ยแล้วผมจะทำอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับผมแล้วก็ทำต่อเนื่องกันประมาณ 4-6 ครั้งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตัวโรคในคนไข้แต่ละคนนะครับครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเคสตัวอย่างนะครับว่าเวลามาพบแพทย์แล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้แค่ให้ยากินแล้วก็ยานวดกลับบ้านไปนะครับเราจะให้การวางแผนการรักษาคนไข้ว่าตำแหน่งที่ปวดมันอยู่ตรงไหนความรุนแรงเป็นอย่างไรแล้วก็วางแผนการรักษาให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับผมในครั้งต่อๆไปผมจะนำเสนอเกี่ยวกับพวกการดูแลตนเองนะครับก็คือเป็นการนวดแล้วก็ใช้พวกเครื่องมือต่างๆนะครับที่เราหาได้นะครับมาเยียวยาตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำไปแล้วไม่ดีขึ้นก็จะต้องมาพบแพทย์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไปก่อนนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมว่ามันมีวิธีการรักษาลองช้ำที่มันหายยากแบบนี้นี่เองครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ